โตนพี่โตนคิดว่าเป็นอะไรครับเขาไม่ค่อยเข้าใจศิลปะจิตวิญญาณของศิลปินอาร์ติสต์จากที่ผมมีคอร์สลายเส้นนะครับนะการที่คุณเลือกปากกาของ iPad ตัวนี้เป็นแบบปากกาเส้นเล็กๆไม่เลือกเส้นหนามากพอสมควรผมเลือกลายเส้นนี้มันต้องเป็นสวัสดีค่ะพวกเรา7 Momentครับผมคนสาย7 Momentครับสวัสดีครับไลน์7 Moment ครับสวัสดีครับเค้ก7 Moment ครับสวัสดีครับโจ7 Moment ครับสวัสดีครับต๊อด7 Moment ครับสวัสดีครับผมพี7 Moment ครับสวัสดีครับตั้ง7 Moment ครับโอเคก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะขอเล่นเกมกันหน่อยคิดว่าแต่ละคนแบบว่ามีความสามารถทางด้านแบบการวาดภาพมากน้อยแค่ไหนอยู่แล้วอยู่แล้วเกรด4มีมากกว่าเกรด4มั้ยเกรด5เลยโอ้โหอยู่แล้วขนาดนั้นเลยจริงไม่กล้าว่าจริงเส้นเดินเลยล่ะวาดแนววันเนี้ยเด็กกับบอยข้ามาแยกล่างเนี่ยรู้เลยเรื่องเราเป็นคนเดียวเลิกละคุณคิดว่าคือตอนนี้เขาบอกใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าจากที่ผมมีคอร์สลายเส้นนะครับนะการที่คุณเลือกปากกาของ iPad ตัวนี้เป็นแบบปากกาเส้นเล็กๆไม่เลือกเส้นหนามากพอสมควรผมเลือกลายเส้นนี้มันต้องเป็นฟุตลองเซเว่นครับนี่คือคำตอบใช่ไหมครับผมฟุตลองเซเว่นฮะครับเห็นไหมฟุตลองลองทายดูว่าคืออะไรเฮ้ยมันอันเมื่อกี้โคตรไกลจากรูปแรกเลยอ่ะเฮ้ยโจคิดว่าอะไรลังเหมือนพวกโรลเลอร์โคสเตอร์ถูกต้องเอาจริงเหรอใช่ถามแค่คำถามเดียวเลยนะครับว่ามันไปถึงตัวสุดท้ายได้ยังไงลองดูลองเริ่มไปเป็นการร่างเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ตอนไหนคือมันไม่ควรใส่ขาให้มันให้นอนเว้ยแล้วพอรับต่อมาคือวาดเหมือนเลยแล้วกันโหเขียนเป็นตัวหนังสือบอกเลยยากมากเลยอะยากแบบสุดๆอะเวลาค่ะกูเพิ่งเริ่มหมดเวลาแล้วเข้าใจความรู้สึกผมยังเข้าใจความรู้สึกผมยังพี่บอกว่าจะว่ายังไงดีมันได้คนเนี่ยน่าจะได้ไม่เยอะ
ไปแล้วครูบอกให้มึงวาดต่อมึงวาดไม่เสร็จเลยเห็นไหมวาดต่อไปก็จบแล้ววาดต่อคือวาดอะไรมาไปกันสิ่งนี้นะครับทำไมน่ารักเห็นไหมว่าเป็นผีใช่หรือเปล่าก็มันมี RIP อ๋อกูเติมเองแหละผมคิดว่าแคสเปอร์แคสเปอร์พี่โตนคิดว่าเป็นอะไรครับบรรยากาศทีมงานว้าวุ่นเลยนะต้องหาภาพขึ้นมาสอยกลับมาด้วยเนี่ยมันเป็นหอยกลับมาเป็นยังไงหอยกลับมาไม่รู้เหมือนกันเฉลยเลยจริงๆผมค่อนข้างหนักใจกับน้องๆในวงของผมมากครับเขาไม่ค่อยเข้าใจศิลปะจิตวิญญาณของศิลปินอาร์ติสติกอ่ะทำวันพีทวันพีทนี่ไงหมวกวันพีทเนี่ยมองไม่เห็นหมวกได้ไงวันนี้มันไม่ว่าแบบแขนยาวเลยเดี๋ยวเราทาเป็นแม่นาคอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ตั้งใจเครียดอยู่เครียดไม่ทันวาดเลยวาดไม่ทันเสร็จเลยโอ้คืออะไรอ่ะขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับคือวาดยังไม่ทันถึงครึ่งเลยครับคุณก็ไปวาดที่ต่อฉันอยากเห็นการแปลงสารของคุณผมเยอะเลยอยากให้คนวาดใหม่เออเข้าใจใช่ไหมมันหนาขี้ก็โผล่มาเลยวาดต่อเงียบดูนี่มันแทบจะไม่ได้เลยอะวาดผมวาดโอ้โหเจอกันจังสารเลยผมวาดกูเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยซึ่งอาหารในประเทศไทยนั้นก็คือมีอยู่ประมาณ8ล้านกว่าอย่างยังไม่หมดเวลาเลยลูกวาดไปเยอะเลยลูกแหมกล้าได้จะพูดกับคนอื่นอันนี้ร้านนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ป่ะครับเนี่ยโอ้มันวาดใหม่ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าดีเซลในรูปมันเยอะเกินจะวาดใหม่ทันแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะมึงไปได้ขนาดนี้เลยไม่รู้จะจับดีเทลอะไรบ่อยตอนแรกจะทำวาดข้าววาดไก่ก็โจคิดว่าเป็นอะไรตอนแรกก็เป็นแบบโต๊ะแล้วก็มีจานข้าวมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นเซตเบรกฟาสตอนแรกเราเข้าใจเป็นเซตเบรกฟาสต์ผมจะปิดครับสวยๆแล้วมันมีกาแฟหรือเปล่าแก้วกาแฟด้วยว่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันเป็นอ่ะจะรอดูโอเคพี่โชว์มาทองของนะจำกัดกี่ได้หรอนี่วาดต่อเขาใช่ป่ะหรือวาดใหม่วาดใหม่ให้พี่ตอนวาดใหม่ฉันวาดต่อเลยได้ไหมฉันก็วาดใหม่วาดใหม่ไม่ได้อ่ะได้สิ
นี่แหละตัวแปลงสารของติงอยู่นี่แหละนี่แหละความมันง่ายแล้วอย่างวายโอ้โหแบบมืออาชีพโอ้โหพี่ได้อยู่มันมีอันเดียวเท่านั้นแหละใช่หรือไม่ไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยอุ้ยง่ายแบบนี้เห็นไหมอะไรปิงปองใช่ไหมใช่เห็นไหมสวยงามโอเคครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์7 Moment นี้ก็คือพวกเราทั้ง7คนนะครับจริงๆแล้วพวกเราเป็นนักแสดงซีรีส์ครับทีนี้เหมือนทางค่าย Rising Entertainment เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทก้าวหน้าโปรดักชันอย่างเงี้ยครับเขาเห็น potential หรือศักยภาพอะไรของพวกเราทั้ง7คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเอา7คนนี้มารวมตัวเป็นวงเพราะ7คนเป็น7คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มาทาเลนต์ให้คนดูว่าพวกเราทั้ง7คนอ่ะยังมีศักยภาพทางด้านการร้องการเต้นอะไรต่างๆเอามาโชว์ให้คนดูอีกครับเพลงแรกของเราก็จะเป็นเพลงที่ว่าพอดีที่รีพอร์ตครับก็คือเหมือนแบบพวกเราอยากจะส่งสารถึงกับทุกๆคนคนที่เรารักรวมถึงกับแฟนคลับอะไรแบบนี้อยากให้รู้ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นแบบหน้าตาแบบไหนหรือว่ารูปร่างแบบไหนหรือรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นเขาไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่แบบพอดีที่ดีพอในแบบของคุณนั่นเองคือคนที่ดีพอแล้วคนที่พอดีก็เอาจริงๆแล้วคือเป็นการร่วมงานครั้งแรกครับของพวกเรากับพี่เอกกับพี่ชิมด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะเราพวกเราไม่เคยร่วมงานกันเลยแต่พี่2คนคือใจดีกับพวกเรามากแล้วก็แบบใจเย็นมากๆเลยแต่ก็จะมีแบบผ่านๆกันบ้างแบบเวลาออกงานอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยก็เคยแบบเจอกันก็แบบแปลกหน้าค่าตากันเลยซะทีเดียวแต่ก็เคยแบบจอยๆกันขำๆอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับสนิทกันอยู่แล้วพวกเราก็มีการแบบทานข้าวอะไรกันอยู่ก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีการแบบเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอะไรเงี้ยจริงๆก็แน่นอนพวกเราก็มีเสียมทั้งร้องทั้งเต้นไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เดี๋ยวก็จะอาจจะมีแบบเป็นชาเลนจ์เต้นขำๆคู่กับจีบๆทางโซเชียล TikTok อะไรก็อยากให้ทุกคนแบบมาร่วมเต้นอยู่พวกเรานะครับก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกพื้นที่แพลตฟอร์มครับพิมพ์ไปว่าพอดีที่มีพอหรือว่าจะเล่นตรงนี้ครับเราสามารถติดตามพวกเราได้ที่ IG นะครับของ Rising Entertainment หรือว่า servicemoment.official นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้เป็นแรกก็เลยว่าตายแล้วนี่คุณพี่ตอดว่าถ่ายฮะวัฒนธรรมกาย